Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. เวทีออสการ์ปี2022นี้เกิดข่าวช็อกวงการฮอลลีวูดครับและจะถือว่าเป็นเรื่องช็อกโลกเลยก็ไม่ผิดนักเมื่อพระเอกวิลสมิธผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สาขาดารานำชายยอดเยี่ยมจากหนังคิงริชาร์ดได้สร้างปรากฏการณ์ที่ทำเอาทุกคนในดอลบี้เธียเตอร์รวมถึงผู้ชมจากทั่วโลกช็อกและอึ้งไปตามๆกันครับหลังจากพระเอกวิลสมิธได้เดินขึ้นไปบนเวทีและตบหน้าคริสร็อกพิธีกรดาวตลกที่ยิงมุกแซวเจด้าพิงเก็ตสมิธภรรยาสุดที่รักของวิลสมิธผมรอดูคุณในหนังเรื่อง G.I. Jane ภาค2อยู่นะซึ่ง G.I. Jane เป็นหนังเกี่ยวกับทหารหญิงที่โกนหัวครับเนื่องจากว่าเจด้าพิงเก็ตสมิธเธอมีทรงผมสกินเฮดนั่นเองครับแต่คำพูดนั้นเปรียบเสมือนการเอาหอกปลายแหลมแทงไปที่ดวงใจของเจด้าสมิธที่เธอต้องรู้สึกอับอายต่อหน้าผู้คนทั่วโลกในนาทีนั้นเพราะอาการป่วยเป็นโรคอโพลิเซเอเรียตาหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมทำให้เธอไม่สามารถไว้ผมยาวเหมือนผู้หญิงคนอื่นได้จึงต้องโกนหัวสกินเฮดและแบกความทุกข์ในใจเอาไว้ครับเมื่อคำพูดติดตลกบนเวทีของคริสร็อกเปรียบเสมือนหอกที่แทงทะลุดวงใจของเธอแล้วทะลุไปแทงหัวใจอีกหนึ่งดวงที่นั่งอยู่ใกล้ๆของวิลสมิธสามีที่รักภรรยาของเขายิ่งกว่าสิ่งไหนถึงกับฝืนยิ้มกลบเกลื่อนต่อไปไม่ไหวลุกเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วปรีตรงไปตบหน้าคริสร็อกเข้าจังใหญ่จนดาราตลกหน้าหันและตลกต่อไปไม่ออกครับจากนั้นวิลสมิธก็เดินลงจากเวทีในขณะที่พิธีกรตลกก็ยังสามารถประคองอารมณ์ตกใจดำเนินรายการประกาศรางวัลต่อไปจนตลอดรอดฝั่งด้วยอาการทั้งเจ็บทั้งหน้าชาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิดนี้ทำเอาคนทั้งหออึ้งและเงียบสงัดจนภาพคลิปวิดีโอและข่าวถูกเผยแพร่รายงานออกไปตามฟีดข่าวทั่วโลกและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างถึงเหตุการณ์สุดช็อกบนเวทีประกาศรางวัลออสการ์ของปี2022นี้ตลอดทั้งวันครับและต่อมาก็มีรายงานว่าพระเอกเลือดร้อนวิลสมิธได้คว้ารางวัลออสการ์สาขาดารานำชายยอดเยี่ยมของปีนี้ไปครองวิลสมิธกล่าวขอโทษทุกคนบนเวทีและเขาได้แสดงความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศการรับรางวัลที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาส่วนทางด้านพิธีกรคริสร็อกก็ไม่ได้แจ้งความเอาผิดใดๆกับวิลสมิธครับ In my life to love peopleเรื่องช็อกเรื่องอึ้งเรื่องอ้าปากค้างหรือเรื่องราวหลุดๆเช่นนี้บนเวทีประกาศรางวัลออสการ์ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับคิดว่าคลิปนี้จะขอพาทุกคนไปดู10เหตุการณ์หลุดๆบนเวทีออสการ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก่อนอื่นเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กด Follow กด See First และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนในทันทีที่เราอัปโหลดคลิปใหม่แบบนี้นะครับเอาล่ะทีนี้เราก็ไปพบกับ10เหตุการณ์หลุดๆบนเวทีประกาศรางวัลออสการ์ไปชมกันเลยครับมาลอนแบรนโดปฏิเสธไม่ขึ้นรับรางวัลปี1973มาลอนแบรนโดหนึ่งในนักแสดงผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งวงการฮอลลีวูดปฏิเสธการขึ้นรับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปี1973จากบทดอนวิโตในภาพยนตร์มาเฟียอิตาเลียนในตำนานอย่าง The Godfather และแบรนโดได้ส่งซาชินลิตเติ้ลแฟตเตอร์นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันอินเดียนผู้มาในชุดพื้นเมืองแบบอินเดียนแดงขึ้นเวทีแทนเขาครับแต่ซาชินก็ไม่ได้มาเพื่อกล่าวคำขอบคุณหรือรับรางวัลแทนแบรนโดนะครับเธอมาเพื่อใช้พื้นที่สื่อบนเวทีประกาศรางวัลภาพยนตร์ระดับโลกที่ทุกคนต่างจับตามองแห่งนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับการปฏิบัติต่อชาวพื้นเมืองอเมริกันอินเดียนที่ถูกบิดเบือนจากความจริงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของวงการฮอลลีวูดครับชายเปลือยวิ่งขึ้นชู2นิ้วบนเวทีออสการ์ปี1974เป็นอีกเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นบนเวทีออสการ์อันทรงเกียรติแห่งนี้ครับเมื่อโรเบิร์ตโอเปลศิลปินนักเคลื่อนไหวทางสังคมปรากฏกายขึ้นเบื้องหลังของนักแสดงชาวอังกฤษรุ่นใหญ่อย่างเดวิดนีเวตในขณะที่เขากำลังทำหน้าที่พิธีกรของงานเพื่อส่งต่อให้กับอลิซาเบธเทเลอร์ขึ้นเวทีเพื่อมอบรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีโรเบิร์ตโอเปลวิ่งขึ้นเวทีมาหยุดอยู่ด้านหลังพิธีกรในสภาพเปลือยเปล่าล่อนจ้อนและยังหยุดชู2นิ้วให้กับกล้องก่อนจะวิ่งจากไปครับนักแสดงหนุ่มผู้ดีใจจนกระโดดข้ามเก้าอี้ผู้ชมขึ้นมารับรางวัลปี1999เรียกได้ว่านี่คืออาการของคนที่ดีใจเป็นลิงโลดของแท้เลยครับเมื่อนักแสดงหนุ่มชาวอิตาเลียนโรเบโตเบนินจีซึ่งเป็นทั้งผู้กำกับและนักแสดงนำในภาพยนตร์สงครามดราม่าเรื่อง Life is Beautiful หลังจากทราบว่าตัวเองได้รับรางวัลเขาดีใจถึงกับกระโดดข้ามเบาะผู้ชมในงานมาจนถึงเวทีหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง Life is Beautifulได้ถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะในรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมในปีนั้นครับอ
ดีใจจนต้องขอจูบฟาดใหญ่ปี2003เป็นอีกหนึ่งในวิธีการแสดงความดีใจแบบสุดๆที่ทำเอาทุกคนในงานและผู้ชมทั่วโลกต่างต้องตกตะลึงไปตามๆกันครับโดยเฉพาะนักแสดงสาวสวยผู้มอบรางวัลอย่างแฮร์รี่เบอร์รี่ที่เป็นผู้ประกาศผลให้กับนักแสดงหนุ่มแอดเรียนโบรดี้ขึ้นมารับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Pianist เอเดรียนไม่เพียงแค่กอดหรือหอมแก้มทักทายแฮร์รี่ตามธรรมเนียมปกติแต่เขากลับดึงเธอเข้ามากอดและมอบจูบอันร้าวร้อนฟอดใหญ่จนกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในตำนานที่ทุกคนยังจดจำมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะครับรางวัลแด่โจ๊กเกอร์ผู้ล่วงลับปี2009เป็นอีกหนึ่งในการขึ้นรับรางวัลที่ทำเอาหลายคนต้องน้ำตาซึมครับเมื่อครอบครัวของฮิตเลเจอร์พ่อแม่และน้องสาวของเขาต้องขึ้นมารับรางวัลแทนดาราหนุ่มผู้ล่วงลับไปอย่างน่าเศร้าฮิตได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากการแสดงที่ได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามในบทของโจ๊กเกอร์จากภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight ผลงานการกำกับชิ้นเยี่ยมของคริสโตเฟอร์โนแลนเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์สะดุดล้มบนบันไดปี2013อีกหนึ่งเหตุการณ์โก๊ะของนักแสดงสาวเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่เดินสะดุดชายกระโปรงตัวเองล้มบนขั้นบันไดครับในขณะที่เธอกำลังก้าวขึ้นไปรับรางวัลออสการ์ตัวแรกในชีวิตในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Silver Linings Playbook แต่เธอก็ยังลุกขึ้นมารับรางวัลต่อได้อย่างเฉิดฉายมั่นใจจนทำเอาทุกคนในงานต่างพากันหัวเราะออกมาด้วยความเอ็นดูในความซุ่มซ่ามที่กลายมาเป็นเสน่ห์ของเธอที่ทุกคนจดจำได้จนถึงทุกวันนี้ครับ Thank you so much ภาพเซลฟี่ในตำนานของเอลเลนดีเจเนริสปี2014กลายมาเป็นภาพเซลฟี่ช็อตเด็ดรวมซูเปอร์สตาร์แห่งวงการที่มีคนแชร์ต่อกันไปอย่างถล่มทลายเมื่อพิธีกรคนดังแห่งฮอลลีวูดเอลเลนดีเจเนริสหยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาชวนบรรดานักแสดงแถวหน้าชื่อดังในงานถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นแองเจลิน่าโจลี่แบรดพิตต์ลูปิต้าดายองโกจูเลียโรเบิร์ตส์มาริลสตีฟเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เจเร็ดเลโต้และอีกหลายๆคนครับโดยมีแบรดลีย์คูเปอร์รับหน้าที่แนวหน้าพูดถึงมือถือกดปุ่มถ่ายรูปให้กับทุกคนครับจดหมายพิเศษปี2017เป็นอีกหนึ่งในเหตุการณ์ช็อกโลกครับเมื่อผู้ประกาศรางวัลวาเรนบิตตี้และเฟย์ดานเวย์ประกาศผลรางวัลใหญ่แห่งปีอย่างรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดให้ภาพยนตร์เรื่องลาลาแลนเป็นผู้ชนะรางวัลใหญ่นี้ไปแต่เมื่อเหล่าบรรดานักแสดงและทีมงานของลาลาแลนได้ขึ้นมารับรางวัลกล่าวขอบคุณและแสดงความดีใจบนเวทีกันได้สักพักก็กลับต้องเบ้อกันไปทั้งหอเมื่อหนึ่งในทีมงานออสการ์ได้เดินมาแจ้งว่าผู้ชนะที่แท้จริงนั้นคือภาพยนตร์เรื่อง Moonlight ต่างหากก่อนที่วาเรนบิตตี้ผู้ประกาศรางวัลผิดจะออกมากล่าวขอโทษและแจ้งว่าตนเองดูรางวัลผิดซองซึ่งเขาเดินไปเปิดซองรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมซึ่งเป็นของเอมม่าสโตนจากเรื่องลาลาแลนด์ที่ได้รับรางวัลไปก่อนหน้านั้นแล้วครับ Moonlight you guys won best picture ทัวร์ลงออสการ์ปี2017เหตุการณ์ทัวร์ลงที่แท้จริงเคยเกิดขึ้นมาแล้วในงานออสการ์เมื่อปี2017ครับเมื่อจิมมี่คิมเมลพิธีกรหนุ่มของงานในปีนั้นเกิดปิ๊งไอเดียประหลาดด้วยการจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้กับทุกคนในงานและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเมืองลอสแองเจลิสให้ได้เข้ามาชมบรรยากาศงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมได้กระทบไหล่ดาราดังอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีไม่ว่าจะเป็นนิโคลคิดแมนไรอันกอสลิงเอมม่าสโตนเดนเซลวอชิงตันเจนนิเฟอร์แอนิสตันเมอริลสตีฟและอีกมากมายครับซึ่งบรรดานักท่องเที่ยวผู้โชคดีกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่จะได้ใกล้ชิดดาราดังที่มารวมตัวกันอย่างแน่นขนาดเท่านั้นนะครับแต่พวกเขายังได้มีโอกาสทักทายถ่ายเซลฟี่และได้รับของที่ระลึกส่วนตัวจากนักแสดงคนโปรดติดไม้ติดมือกลับบ้านและยังได้มีโอกาสสัมผัสรางวัลออสการ์ของจริงจากมือนักแสดงผู้ชนะรางวัลอีกด้วยจึงถือว่าเป็นการทัวร์สุดพิเศษของพวกเขาเลยล่ะครับเหตุการณ์ดับไฟบนเวทีปี2020พาราไซถือเป็นภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีใต้เรื่องแรกที่ได้สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ให้กับชาวเอเชียบนเวทีออสการ์ปี2020ครับด้วยการคว้ารางวัลใหญ่อย่างรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองได้สำเร็จหลังจากที่หนังเรื่องนี้ได้กวาดไปแล้วถึง3รางวัลในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์นี้ครับซึ่งในขณะที่เราทีมงานและนักแสดงได้ขึ้นไปรับรางวัลและกำลังกล่าวคำขอบคุณกันอยู่นั้นไฟบนเวทีก็ได้มืดดับลงไปเฉยๆทั้งที่ทีมงานและนักแสดงบนเวทียังกล่าวขอบคุณกันไม่จบครับทำให้นักแสดงรุ่นใหญ่ของฮอลลีวูดอย่างทอมแฮงค์และชาร์ลิสเทอรอนซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าของเวทีพร้อมใจกันตะโกนเสียงดังเรียกร้องให้รีบเปิดไฟกลับมาโดยเร็ว
พร้อมกับเสียงปรบมือให้กำลังใจของผู้ร่วมงานคนอื่นๆในหอหลังจากนั้นไม่นานไฟบนเวทีก็กลับมาสว่างไสวให้ทีมงานหนังพาราไซต์ได้กล่าวคำขอบคุณของพวกเขาต่อจนจบครับ Thank you very much และนี่ก็คือ10เหตุการณ์หลุดๆบนเวทีออสการ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตครับมีหลากหลายอารมณ์ทั้งสุขเศร้าซึ้งตลกขบขันและน่าตกใจปนๆกันไปบนเวทีประกาศรางวัลภาพยนตร์ระดับโลกแห่งนี้และสำหรับเหตุการณ์ของวิลสมิธและคริสร็อกที่เกิดขึ้นบนเวทีออสการ์ของปีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเราคงต้องมาติดตามรอดูกันต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือมีเหตุการณ์อื่นที่น่าสนใจจากเวทีออสการ์ที่อยากจะบอกเล่าเพิ่มเติมก็พิมพ์พูดคุยกันเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมร่วมแสดงความคิดเห็นแชร์ส่งต่อและสนับสนุนให้กำลังใจกับคีวับทำคลิปต่อไปแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ